สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาอยู่กับปิงในรายการบ้านแสนสุขแล้ววันนี้นะครับเราเปิดรายการด้วยบรรยากาศริมทะเลสัตหีบนั่นเองส่วนวันนี้ปิงจะพามาชมการตกแต่งในสไตล์ไทยประยุกต์กันนะครับและสไตล์ที่ว่าจะเป็นของที่ไหนและมีความสวยงามลงตัวอย่างไรต้องรอติดตามนะครับส่วนในช่วงเรื่องน่ารู้ปิงก็มีเคล็ดลับไอเดียในการตกแต่งบ้านให้สวยงามและน่าอยู่มาฝากกันอีกเช่นเคยและที่พิเศษสำหรับในเทปนี้นะครับเราจะมีการเล่นเกมเพื่อตอบคำถามชิงรางวัลนั่นเองส่วนรางวัลของเราจะเป็นอะไรต้องติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับโอกาสขยายความสำเร็จของคุณมาถึงแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีความประสงค์ในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆผ่านทางเคเบิลทีวีแสนสุขวิชั่นเพื่อความสำเร็จทางการตลาดและเพิ่มพูนรายได้ให้กับธุรกิจของคุณติดต่อขอรับรายละเอียดเพื่อลงโฆษณาได้ที่บริษัทแสนสุขวิชั่นจำกัดโทรศัพท์038-765-184-6 www.chimurimedia.com หรือติดต่อ0898976432มิ้นไปทะเลกันทำไมอ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวช่วงเปิดบ้านสนับสนุนโดยกันยงโฮมสโตร์อย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมทางบ้านไว้ตอนต้นรายการนะครับว่าวันนี้ปิงจะพามาชมสไตล์การตกแต่งแบบ contemporary ไทยประยุกต์นั่นเองซึ่งการตกแต่งรูปแบบนี้นะครับเขาจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามที่เฉพาะตัวแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอติดตามชมนะครับซึ่งสถานที่ที่ปิงพูดถึงอยู่ในวันนี้นะครับนั่นก็คือพัทยาซีไซด์ซันรีสอร์ทแอนด์สปานั่นเองนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมได้ดีว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตของกองละครนักท่องเที่ยวต่างๆที่นิยมเข้ามาใช้บริการที่นี่นั่นเองนะครับแล้ววันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับปิงจะพามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยถึงรายละเอียดในการตกแต่งนะครับแล้วก็บรรยากาศที่สวยงามของที่นี่นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจาก Business Development Manager นะครับคุณเดวิดโตเทียมศรีนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวขอเรียกว่าพี่เดวิดละกันนะครับถามพี่เดวิดนิดนึงว่าภาพรวมของโรงแรมพัทยาซีซันซันเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็โดยรวมของโรงแรมพัทยาซีซันซันเนี่ยก็คือเรารีสอร์ทของเราเนี่ยก็คือจะเน้นเป็นวิลล่าซะส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะไม่มีตึกสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังเดี่ยวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยสวนเนี่ยก็เป็นสวนสไตล์บาหลีแล้วก็ห้องพักก็เป็นแบบไทยร่วมสมัยก็คือจะเป็นธีมแบบรีสอร์ทอย่างแท้จริงเลยรีสอร์ทแท้จริงติดทะเลนะครับแล้วในส่วนของสไตล์การตกแต่งของที่นี่มีทั้งหมดกี่แบบด้วยกันครับเมนหลักเนี่ยก็จะมีประมาณหลักเลยก็จะประมาณ5ครับมี5แบบก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าทะเลก็จะเป็นห้องโอเชียนฟรอนต์พูลวิลล่าเช่นฟอนนี่คือเป็นถือว่าเป็นห้องแบบเป็นห้องติดทะเลเลยนะเป็นพูลวิลล่าแบบมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับแล้วก็มีเป็นการ์เด้นวิลล่านะครับแล้วก็จะมีดีลักซ์พาวิเลียนการ์เด้นสุดวิจคุซี่แล้วก็พูลวิลล่าครับก็คือแต่ละแบบเนี่ยจะอยู่ในโซนที่แตกต่างกันออกไปถ้าใครชอบอยู่ทะเลก็คือจะเป็นในส่วนของเป็นโอเชียนฟอนโอเชียนฟอนใช่ครับนะครับแล้วในเรื่องของจำนวนห้องพักทั้งหมดที่นี่มีเท่าไหร่ครับทั้งหมด60ห้องครับ60ห้องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็มาตรฐานเช่นอันนี้พูดถึงในห้องนอนหรือว่าโดยรวมโดยรวมเลยโดยรวมก็โดยทั่วไปแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำก็มีสระผู้ใหญ่สระเด็กนะครับในตัวสระเองก็มีจักรุซี่อันนี้คือสำหรับที่ใช้รวมนะครับแล้วก็ห้องออกกำลังกายเราก็มีนะครับแล้วก็ส่วนสปาเราก็มีนะครับแล้วก็มีเรือให้พายนะครับ
ทีนี้หลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักซีซันฟันเนี่ยจากในละครหลายๆเรื่องครับทีนี้ถามพี่เดวิดนิดนึงว่าทำไมโรงแรมของเราเนี่ยได้รับการตอบรับแล้วก็การเข้ามาใช้บริการเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของการถ่ายละครเนี่ยคิดว่าเราน่าจะอยู่ในสถานที่ซึ่งมีความสวยงามเหมาะสมในการเหมาะสมสำหรับที่จะมาถ่ายทำภาพยนตร์เพราะเรามีมุมหลายมุมซึ่งถ่ายแล้วมันก็แบบมีหลายมุมให้ถ่ายแล้วดูแล้วไม่เบื่อไม่ซ้ำ อะไรเงี้ยครับแล้วจุดเด่นหลักๆนอกจากมุมวิวสวยๆต่างๆเนี่ยของเราอยู่ที่อะไรบ้างก็จุดเด่นเลยเนี่ยคือหนึ่งคนที่ไหนที่จะมาเที่ยวเนี่ยก็ขับรถไม่ไกลครับอยู่พัทยามาไม่ไกลแล้วก็เรามีทะเลชายหาดส่วนตัวซึ่งชายหาดก็สะอาดน้ำทะเลก็ถือว่าสะอาดนะครับแล้วก็มีสวนที่สวยงามบรรยากาศที่สวยงามคือเข้ามาแบบรู้สึกเหมือนแบบมาพักผ่อนจริงๆสดชื่นเต็มไปด้วยแบบต้นไม้สีเขียวนะครับทีนี้พูดถึงห้องที่พี่เดวิดเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปชมก็วันนี้จะพาไปชมสองห้องนะครับก็จะมีห้องพูลวิลล่าแล้วก็โอเชียนฟอนต์พูลวิลล่าครับแล้วก็โอเชียนฟอนต์ครับซึ่งทั้งสองห้องเนี่ยจะโลเคชั่นแตกต่างกันแตกต่างกันครับพูลวิลล่าก็จะอยู่ในสวนส่วนโอเชียนฟอนต์ก็จะเป็นห้องที่ติดทะเลที่ทำใหม่ครับเราจะไปดูในส่วนของรูปแบบการตกแต่งนะครับว่าทั้งสองแบบทั้งสองโซนเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างและก็ลงตัวอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ห้องพักห้องแรกแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่เดวิดแนะนำนิดนึงว่าห้องนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมห้องนี้เป็นห้องพูลวิลล่าพูลวิลล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราถามถึงในส่วนของคอนเซ็ปต์ห้องนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกันก็คอนเซ็ปต์ห้องนี้ห้องนี้เนี่ยก็คือเป็นพูลวิลล่าสวีทพูลวิลล่าสวีทชื่อก็บอกอยู่ว่าห้องนี้จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้านนอกนะครับในห้องก็คือเมนหลักห้องนี้เราก็จะเป็นหลังเดี่ยวนะครับก็เน้นความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีประตูทางเข้าออกส่วนตัวมีสระว่ายน้ำส่วนตัวห้องน้ำก็ค่อนข้างใหญ่ก็คือทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวใช่ครับก็คือแบบว่าคือเหมือนแบบสายตาจากคนข้างนอกเนี่ยก็คือจะแบบมองเข้ามาไม่เห็นใช่ครับทีนี้ถามถึงในเรื่องของการตกแต่งของพูลวิลล่านิดนึงว่าเราเน้นการตกแต่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับการตกแต่งก็เป็นศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับแล้วก็ส่วนก็เป็นส่วนสไตล์บาหลีนะครับอย่างในห้องนี้ก็จะเป็นบ้านทรงก็จะออกเป็นแนวแบบไทยๆแต่เป็นแบบสมัยใหม่ก็คือผสมผสานใช่ครับนะครับแล้วอย่างเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เลยที่เราเลือกเข้ามาใช้เนี่ยครับเราต้องเน้นอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่ทราบก็คือเราอยู่ใกล้กับทะเลเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์มันต้องทนครับต้องทนนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เราก็จะใช้ไม้ไม้เยอะแต่ไม้เนี่ยมันก็จะต้องมีการเมนเทนแนนซ์มีการบำรุงรักษาเยอะหน่อยนึงแล้วก็พวกวัสดุอย่างที่นั่งอยู่วัสดุตรงโซฟาเก้าอี้เนี่ยเราก็ใช้ของจิมทอมสันนะครับก็คือจะเป็นของที่แบบว่าแบบไทยด้วยของไทยแล้วก็สมัยใหม่ด้วยครับใช่ครับผมแล้วสำหรับจุดเด่นของห้องนี้เลยที่พี่เดวิดคิดว่าลูกค้าทุกคนเวลาเข้ามาพักแล้วชอบมากที่สุดจุดเด่นก็คือเราเพดานเราสูงนะครับเพดานสูงก็เวลานอนเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบว่าห้องน่าอยู่นอนแล้วรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านอะไรครับก็คือเหมือนคือโปร่งเข้ามาใช่ครับแล้วก็ปิดประตูเปิดก็กว้างขวางรับลมแล้วจุดที่แบบว่าน่าสนใจในห้องนี้นอกจากในเรื่องของความสูงของเพดานแล้วเนี่ยก็จะมีตัวห้องน้ำนะครับแล้วก็เตียงนอนนะครับเตียงนอนก็คือส่วนของบริเวณเตียงเนี่ยเราก็จะมีเครื่องเล่นดีวีดีทีวีซึ่งตัวผนังเนี่ยเราสามารถหมุนได้ก็คือเป็นลูกเล่นครับสมมติอยู่บนเตียงก็สามารถรับฟังเพลงดูทีวีได้หรือว่านั่งอยู่ห้องรับแขกเนี่ยเราก็หันมาทางนี้ได้ก็คือหมุนได้2ด้านหมุนได้2ด้านนะครับแล้วห้องน้ำก็จะค่อนข้างกว้างเป็นส่วนตัวแล้วก็มีชาวเวอร์ใหญ่ต่างหากครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูในส่วนของตัวห้องน้ำดีกว่าซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะแบ่งแยกเป็นกี่ส่วนกันก็จะเป็น2ส่วนส่วนที่ว่าเป็นเป็นอ่างอาบน้ำจะเป็นอินดอร์แล้วก็ส่วนที่เป็นชาวเวอร์ก็จะเป็นกึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าการตกแต่งของห้องน้ำแล้วก็ภายในจะเป็นอย่างไรบ้างครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของพื้นที่ห้องน้ำแล้วก็ห้องแต่งตัวด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่เดวิดช่วยพูดนิดนึงว่าภายในนี้ครับเราแบ่งเป็นอะไรบ้างครับผมก็ในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีส่วนของโต๊ะครับโต๊ะแต่งตัวโต๊ะนั่งแต่งตัวแล้วก็ตู้เสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีตู้เซฟตี้บ็อกซ์แล้วก็มีกระเป๋าชายหาดกระเป๋าชายหาดก็คือเราก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้อยู่ข้างในสำหรับหิ้วไปตะกร้าเป็นตะกร้าใช่เป็นสะพาย
นักท่องเที่ยวหรือว่าใครต่างๆที่แบบอยากจะไปอาบเนี่ยก็ทิ้วกระเป๋าไปได้เลยมีผ้าเช็ดตัวพร้อมแล้วก็มีรองเท้าแตะให้ครับผมนะครับรองเท้าแตะจะอยู่บริเวณนี้ครบเลยอุปกรณ์สำหรับก็จะมีที่ชั่งน้ำหนักมีถุงลอนดรีมีรองเท้าแตะที่วางกระเป๋าก็อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ทางห้องอาบน้ำก็จะอยู่ด้านบนอ่างล้างหน้าเราก็เดินมูฟมาอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้าครับผมนะครับแล้วก็อ่างอาบน้ำครับนะครับอ่างล้างหน้านี่ก็คือจะเป็นแบบไซส์พิเศษเลยใช่ก็คืออันนี้คือสั่งทำไม่มีขายนะครับเพราะมันเป็นหินหมดเลยนะครับแล้วก็สั่งทำสำหรับพิเศษใช้สำหรับ2คนก็ขนาดใหญ่นะครับแล้วด้านหลังนี้นะครับกระจกนี้เป็นกระจกแล้วก็เป็นตู้เป็นตู้ตู้เก็บของก็คือเขาเรียกว่า two in oneนะครับเป็นกระจกด้วยเป็นที่เก็บของด้วยนะครับแล้วอย่างด้านขวามือนี้ก็คือผมก็อ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำครับอ่างอาบน้ำอาบไปแล้วก็ชมวิวข้างนอกไปครับฮะแล้วก็ชาวเวอร์จะอยู่ด้านนู้นครับนะครับอันนี้ก็คือการตกแต่งโดยรวมตัวส่วนนี้ก็คือจะง่ายๆแต่ว่าเน้นเหมือนแบบว่าให้ใกล้ธรรมชาตินะครับผมแล้วเดี๋ยวส่วนด้านหน้าเรานี่คือจะเป็นส่วนที่เชื่อมไปสระน้ำใช่ครับสระน้ำนะครับเดี๋ยวออกไปเดินดูข้างนอกดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่พื้นที่ส่วนด้านนอกแล้วนะครับเป็นพื้นที่ในส่วนของศาลาแล้วก็สระน้ำนั่นเองนะครับทีนี้ถามพี่เดวิดนิดนึงว่าอย่างตัวสระน้ำเนี่ยของเรามีความพิเศษยังไงบ้างสระน้ำเราก็ใช้สระเกลือสระเกลือครับแล้วก็หินก็เป็นหินกระเบื้องบาหลีกระเบื้องบาหลีเลยครับก็คืออย่างที่พี่เดวิดบอกก็คือจะมีการตกแต่งผสมผสานความเป็นบาหลีด้วยใช่ครับนะครับแล้วนอกจากสระเกลือแล้วสระนี้ยังจักรุซี่ด้วยมีจักรุซี่ในตัวครับนะครับก็มีกดปุ่มเดี๋ยวทีมงานครับกดปุ่มครับจักรุซี่โชว์หน่อยนี่อันนี้ก็จะตั้งออโต้ออโต้เดี๋ยวมันก็จะประมาณ10ประมาณ10นาทีแล้วจะตัดไปเองนะครับก็คือแบบนวดตัวด้วยนวดตัวไปด้วยนะครับนี่เหมาะสำหรับคนที่แบบว่ามาเที่ยวพักผ่อนแล้วแบบอยากผ่อนคลายก็คือสปาที่นี่ก็มีสปาก็มีนะครับแต่ว่าถ้าอยากสปาอยู่ในบ้านพักแต่นวดแบบอันนี้ก็มีนั่งแชร์ก็ได้ครับเพราะอย่างตรงนี้เราก็มีศาลาเรานั่งทานดินเนอร์ในห้องก็ได้นะครับเสิร์ฟคอฟฟี่เบรกเสิร์ฟอัฟเตอร์นูนทีอะไรในห้องก็ได้แล้วส่วนใหญ่แล้วแขกที่เข้ามาพักเนี่ยครับเราจะมีแบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออะไรให้กับแขกบ้างก็ปกติในห้องเนี่ยอย่างเช่นพวกมินิบาร์มาตรฐานเราก็มีอยู่แล้วแต่เครื่องทำกาแฟก็พิเศษหน่อยเราใช้ลาบาซ่าเป็นกาแฟของอิตาเลียนนะครับก็มีจัดให้ดื่มทุกวันสำหรับคอกาแฟเลยครับแล้วก็ทำเองด้วยครับทำเป็นตลาดผมใส่ทำเองแล้วสำหรับห้องเนี้ยปิงซ่ามว่าเป็นห้องที่แบบเหมาะสำหรับแบบคู่รักเป็นส่วนใหญ่คู่รักก็มาเยอะครอบครัวก็ชอบใช่ครับเพราะอะไรครับผมเพราะว่าหนึ่งด้วยความเป็นส่วนตัวมีสระว่ายน้ำแล้วก็บรรยากาศที่แบบสบายๆอย่างเงี้ยครับเหมาะสำหรับมาพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งก็อย่างบรรยากาศที่คุณชมเห็นนี้ก่อนที่เราจะไปชมกันอีกหนึ่งห้องเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เดวิดสรุปเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นึงว่ามันน่าสนใจมันโดดเด่นยังไงบ้างครับก็โดดเด่นคือตัวโครงสร้างเนี่ยรูปแบบการตกแต่งเนี่ยเราเน้นความสวยงามนะครับมองจากทั้งจากภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยเราเน้นความสวยงามแล้วก็ความหรูหราแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนใหญ่ลูกค้ามาเนี่ยก็ชอบทุกรายนอกจากแบบสบายแล้วห้องสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆคือครบเลยครบครับและที่สำคัญคือไม่ทิ้งลายความเป็นไทยใช่คือยังมีแบบความเป็นไทยแฝงอยู่ในความเป็นไทยสำหรับใครที่แบบชื่นชอบก็แนะนำเลยกับห้องคูวิลล่าสวีทคูวิลล่าสวีทนั่นเองนะครับผมหรือว่าใครที่แบบเพิ่งแต่งงานก็ห้องนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งห้องที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันที่หลายๆคนพูดถึงคือห้องโอเชียนฟอนต์พูวิลล่าโอเชียนฟอนต์พูวิลล่ามันน่าสนใจก็เป็นห้องติดทะเลเลยเป็นมีสระว่ายน้ำเหมือนกันแต่ว่าอยู่หน้าทะเลเราอยู่ในสระน้ำแล้วก็มองเห็นทะเลได้ฟังเสียงคลื่นได้ก็คือกระโดดเล่นน้ำในทะเลได้เลยครับอยู่ในสระว่ายน้ำในห้องน้ำหรือมุมไหนในห้องเนี่ยเราเปิดหน้าต่างออกไปแล้วก็ฟังเสียงคลื่นได้ไม่งั้นถ้าคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามไปชมการตกแต่งสวยๆของอีกหนึ่งห้องกันต่อดีกว่าครับตอนนี้เราก็พามาชมการตกแต่งสวยๆของห้องที่2แล้วซึ่งห้องนี้นะครับบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้อยู่ใกล้ทะเลมากขึ้นนะครับแล้วสำหรับห้องนี้เลยครับชื่อว่าอะไร Ocean Front Pool Villa Ocean Front Pool Villaในส่วนของคอนเซปต์หรือว่าการตกแต่งหลักๆเลยห้องนี้เป็นยังไงบ้างก็หลักๆก็ยังเป็นออกแนวไทยร่วมสมัยเหมือนเดิมแต่ก็ห้องนี้ก็อาจจะโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็จะแตกต่างจากห้องนู้นหน่อยนึงนะ
ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสระว่ายน้ำอยู่ติดทะเลนะครับอยู่หน้าหาดเลยครับผมแล้วอย่างอื่นเลยที่แบบแตกต่างอย่างชัดเจนเลยกับห้องเมื่อกี้ครับผมแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือหมายถึงในห้องใช่ไหมครับภายในห้องเนี่ยก็คือตัวห้องน้ำก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็คือการออกแบบดีไซน์เนี่ยอาจจะแตกต่างเรื่องดีไซน์ก็เดี๋ยวในส่วนของห้องน้ำเนี่ยมีความแตกต่างอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันอีกคู่นึงทีนี้เราพูดถึงพื้นที่ส่วนตรงนี้เลยครับผมว่าการตกแต่งหรือว่าการเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีอะไรบ้างครับก็เฟอร์นิเจอร์ห้องนี้ก็จะเป็นแบบโมเดิร์นนิดนึงแบบสบายๆจะไม่ได้แบบว่าเน้นเป็นไทยมากเท่าห้องของภูวิลล่าก็คือผสมผสานกันครับแล้วอย่างด้านขวาของพี่เดวิดเลยเนี่ยตรงนี้เป็นหินหินเรียนแบบภูเขาไฟเรียนแบบหินภูเขาไฟลาวาใช่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นของที่ทำเรียนแบบขึ้นมาแต่ก็ราคาสูงเหมือนกันครับผมแล้วก็ทราบมาว่าห้องนี้นะครับเป็นห้องที่แบบว่ายอดฮิตเลยในการถ่ายทำละครครับก็จะมีเรื่องลอยมารกับพิมาลาเพราะอะไรห้องนี้ถึงได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองละครแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆก็คิดว่าเป็นหนึ่งเลยเนี่ยเป็นห้องที่ติดทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องติดทะเลส่วนใหญ่คนก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็ห้องและอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องใหม่เพิ่งเสร็จเมื่อประมาณปีหนึ่งนะครับประมาณ1ปีแล้วก็ตัวห้องก็สวยงามครับกว้างขวางเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพักนี่เล่นแบบละครไม่ใช่ทีนี้มาถึงด้านซ้ายมือของปิงดีกว่าครับที่เราเห็นเป็นเหมือนเคาน์เตอร์วางของนี่คือตรงนี้ก็จะวางเครื่องเล่นเครื่องเสียงกับทีวีแล้วก็จะมีที่วางของนิดหน่อยมีที่วาง DVD วางรีโมทวางของส่วนตัววางกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราบิ้วขึ้นมาครับครับผมแล้วก็ท้ายเตียงนี่เลยท้ายเตียงตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับวางของเหมือนกันครับผมนะครับหรือว่านั่งก็ได้นั่งพักก็ได้ใช่ครับในส่วนของประตูก็คือจะเป็นประตูที่แบบมีขนาดสูงนิดนึงครับคือแบบเดียวกับเพดานใช่เราเน้นเวลาแขกเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเราขายราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เน้นความอบอุ่นคือประตูก็ให้สูงหน่อยแล้วก็เพดานก็อาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่เท่าภูวิลล่าแต่ว่าเราก็เป็นเจาะเพดานเข้าไปคล้ายๆกับแบบให้ซับความใช่ให้เหมือนอยู่ในบ้านแล้วก็เวลานอนเนี่ยเราจะมองขึ้นไปเนี่ยจะรู้สึกว่าโอเคห้องนี้เพดานสูงมันจะเพิ่มความสบายแต่อีกสิ่งนึงเลยที่แบบว่าเพียงเห็นชัดเจนนะครับทั้งห้องเมื่อกี้กับห้องนี้ก็คือในเรื่องของพัดลมเนี่ยคือเหมือนแบบว่าคนไทยนะครับก็แบบพัดลมอยู่กับลมอยู่กับอะไรเพราะอย่างบางคนเนี่ยมาทะเลทั้งทีเขาอาจจะยังไม่อยากนอนไม่อยากนอนแอร์นอนแอร์ทั้งวันอย่างน้อยเปิดหน้าต่างให้ได้ยินเสียงคลื่นแล้วก็เปิดพัดลมสบายๆครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการตกแต่งในพื้นที่ส่วนตรงนี้ส่วนด้านหน้าเราก็คือจะเป็นพื้นที่ของนั่งเล่นรับแขกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับแล้วก็เชื่อมต่อ